ถ้าเกิดออกกล้องสมมติออกกล้องออกทีวีเวลาเรียกกันเรียกกันว่าไงแกค่ะหนูอะไรนี่คือออกกล้องแล้วถ้าเกิดสมมติไม่มีกล้องมึงแล้วผู้ชายอ่ะสเปคผู้ชายชอบแบบไหนกันสเปคหนุ่มอิงโกะก่อนแล้วกันอิงโกะดูพี่ว่าไม่เคยมีแฟนอ่ะเหมือนกับผู้ชายที่ดูเฮียดูเฮียคืออะไรลุกใช่ลุกลุกแบบใส่ด้วยค่ะขอหน่อยได้ไหมวันนี้ถือว่านี่เป็นไมค์ของโฟนก็เธอน่ารักจนเกินต้านขนาดนี้เธอรักคนคนนี้เพราะคนอื่นก็สู้เธอไม่ได้หรอกสวัสดีครับ FC ครับวันนี้แชร์โลมานะครับน้องๆพิกซี่3สาวจะมาขึ้นรถเราก็เลยให้น้องขับดีกว่าเพราะว่าผู้หญิงจะได้อยู่ข้างหน้ากัน2คน FC จะได้เห็นหน้ากันชัดๆส่วนผมก็นั่งข้างหลังเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าใครจะขับใครจะนั่งหลังกับผมนะมาเลยน้องครับผมขอบคุณมากครับน้องๆคุณมาเบลคุณขับรถเป็นมั้ยเนี่ยเป็นหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าหนูตื่นเต้นนะเนี่ยวินิกิฟได้เลยน้องขับเลยอ่ะขอต้อนรับวงพิกซี่นะจ๊ะอิงโกมาเบลน้องพริมนี่น้องพริมด้วยนะน้องพริมพริมแค่เริ่มก็เอาแล้วพูดเสียวแป๊บนึงนะมาเบลอันนี้เกียร์ว่างอย่าทำให้มีเสียวสิโอเคไปเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกวงพิกซี่นี่คืออยู่ในค่ายชื่อค่ายอะไรอ่ะน้องค่ายลิสค่ะพี่เพิ่งเขาเพิ่งรู้ว่าเป็นค่ายของพี่โดมจารุวัฒน์ใช่เป็นค่ายของพี่โดมแบบเขาเป็นผู้บริหารกับพี่มุกค่ะเขาเป็นคนคิดค่ายนี้ขึ้นเองเลยเหรอพี่โดมอ่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็มาไปไหนต่อคะแล้วก็ตรงออกไปนอกหมู่บ้านหรือเราจะจอดนั่งคุยกันดีเอาไงเอาไงมาเบลมันไม่ค่อยมีสมาธิในการคุยคุณมาเบลคุณปลดมือได้นะคุณจะปล่อยพวงมาลัยได้ไหมมาเบลชนเลยเหี้ยตายแล้วโอ้ยไม่อยากพูดยาวกับเด็กด้วยเห็นน้องๆเด็กเด็กเด็กกันมากเลยอ่ะปกติพี่อยากรู้ว่าเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยพูดกันเพราะไหมหรือพูดหยาบไหมก็ถ้าเกิดว่าแบบทำงานแล้วก็จะพูดกันเพราะหน่อยปกติก็ทั่วไปเลยค่ะก็เป็นเด็กวัยรุ่นเลยค่ะถ้าเกิดออกกล้องสมมติออกกล้องออกทีวีเวลาเรียกกันเรียกกันว่าไงแกค่ะหนูอะไรอย่างงี้นี่คือออกกล้องแล้วถ้าเกิดสมมติไม่มีกล้องมึงพี่นิกกี้หนูเอาขนมใหญ่จริงๆแล้วนะใช่ๆหนูก็หนูฝากมาหน่อยพี่ว่าเขาคัดอันนี้คัดโอเคหรือว่าหนูใช้ความสวยบอกพี่ยาบอกว่าเปิดแป๊บนึงเดี๋ยวบนเข้ามาใหม่ได้มั้ยเดี๋ยวบนเข้ามาใหม่ได้มั้ยคะโอเคคนนึงนั้นไม่มีสมาธิขับรถคนนึงก็ไม่มีสมาธิถามถนนใหญ่ที่กรุงเทพเลยนะฮะเหรอหนูพูดจริงแล้วบ้านหนูอยู่ไหนบ้านหนูอยู่จันทร์ไอ้จันทบุรีอ่ะหรือจันอะไรบอกดีๆจันทร์ถนนจันทร์จันทบุรีค่ะไม่หนูแล้วแก๊งหนูมาอยู่ค่ายนี้ได้ไงไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างของหนูของหนูอิงโกะของหนูเนี่ยหนูตอนนั้นหนูลูกครึ่งมั้ยลูกครึ่งเหรออิงโกะไม่หนูคิดว่าหนูเป็นลูกครึ่งมั้ยเหมือนลูกครึ่งอ่ะลูกครึ่งญี่ปุ่นมั้ยลูกครึ่งถ้าหนูบอกเป็นลูกครึ่งอเมริกาก็อาจจะเป็นคนญี่ปุ่นที่ไปอยู่ที่นู่นเหรอของหนูไม่ใช่ลูกครึ่งค่ะแต่ว่าแบบมีเชื้อสายจีนค่ะใช่แล้วก็ตอนนั้นหนูอยู่ม.6ค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วทีนี้พี่หมูเขาก็แบบทักพีเอ็มมาว่าแบบเนี่ยสนใจจะเข้ามาออดิชั่นอยู่เป็นเทรนนีในค่ายไม้กำลังหาศิลปินอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบตัดสินใจลองออดิชั่นเข้าไปแล้วก็ได้เข้ามาเป็นอยู่ในพิกซี่เนี่ยคนออดิชั่นเยอะไหมพิกซี่เหมือนตอนนั้นเขาน่าจะแบบไม่ได้เปิดออดิชั่นเยอะเหมือนตอนนั้นเขาเลือกคนมาใช่ไหมเขามีภาพอยู่แล้วว่าแบบเขาต้องการ3คนนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปหาเด็กตามที่เขาคิดไว้อะไรเงี้ยไม่เปิดออดิชั่นแบบตัวแสดงว่าหนูก็ต้องมีแบบว่ามีแบบพื้นฐานการร้องการอะไรมาอยู่แล้วปะมีค่ะก็มีหนูมีเรียนแล้วก็เคยแบบเคยประกวดร้องเพลงด้วยเหมือนกันอิงโกะเป็นเด็กกรุงเทพเลยไหมน้องหนูอยู่สมุทรปราการนะอ๋อสมุทรปราการแล้วตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้มสว.อ๋อมสว.ก็อยู่หลังแกมี่ใช่ใช่ไหมหลังแกมี่นี่หนูเขาดีเอ็มมาชวนนะคุณแม่เบลขับไปก่อนใช่พูดขับไปก่อนขับไปก่อนแป๊บนึงนี่นะอยู่ซ้ายนะพี่ถามน้องพิมก่อนนะซ้ายแล้วก็อันนี้ตามสบายขับไปเลยเอาที่หนูแบบอยากขับอะนะน้องพิมล่ะมาอยู่ค่ายนี้ได้ไงคือจริงๆน้องชายพี่โดมอ่ะเขาเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยหนูเรียนที่ไหนมสว.ค่ะมสว.เหมือนกันแต่ว่าหนูก็ย้ายมาจากเชียงใหม่อ๋อเป็นคนเหนือใช่ค่ะตั้งแต่เกิดอู้กับเมืองได้ก็อู้กับเมือง
อู่กับเมืองได้ก็อู่กับเมืองได้ก็อู่กับเมืองได้เจ้าอยู่อำเภอไหนของเชียงใหม่เจ้าอยู่หางดงเจ้าหางดงแม่นเจ้าเคยไปวอร์มอัพก็อุ้ยเคยก่อเคยเมื่อก่อนหนูเป็นแดนเซอร์ด้วยนะฮะเป็นแดนเซอร์ที่ไหนแบบเล่นกับดีเจอะไรอย่างเงี้ยในตามร้านแล้วก็ออกงานแบบเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะก็แบบชอบเต้นตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่ก็เลยแบบมีคอนเนคชั่นแล้วก็เลยพาไปแบบหาประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นแดนเซอร์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่น้องพิมตั้งแต่ยังเข้าแต่ว่าตอนนั้นก็คือเขาไปทำงานหาตังค์ถูกไหมใช่แบบไม่ได้ไปทำแบบนั้นนะแต่หมายถึงว่าแบบไปโชว์แบบกับดีเจเป็นโชว์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนโชว์เต้นตามงานอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีแบบประสบการณ์ชีวิตนะใช่แล้วก็ได้เงินได้ไงตอนนั้นแล้วเขาก็ DM มาหาหนูเหมือน DM หาอิงโกะปะของหนูเขาติดต่อผ่านน้องชายอะค่ะเพราะว่าน้องชายเขาเป็นผ่านน้องชายโดมใช่แล้วเหมือนน้องชายเขาก็เลยแนะนำหนูไปเพราะว่าเขารู้จักหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เข้าไปออดิชั่นแล้วเขาก็ชอบอะไรเงี้ยก่อนถึงชลบุรีคุยกับมาเบลก่อนมาเบลแล้วหนูจริงๆหนูเป็นคนจังหวัดอะไรมาเบลจังหวัดจันทบุรีค่ะแล้วคนจังเขาพูดฮีจริงปะจันฮีไหมฮีค่ะฮีไหมอย่างเช่นคิ้วนี่คิ้วอะไรคิ้วฮะเขาฮีไหมทุกคำไหมไม่ค่ะแบบไปไหนกันนี่อะไรเงี้ยค่ะอ๋อนี้จะแบบฮีนี่แบบแล้วแต่อำเภออ๋อมีทั้งฮีแล้วก็ทั้งนี้แล้วหนูอยู่จันทบุรีตั้งแต่กี่ขวบถึงกี่ขวบตั้งแต่เกิดเลยค่ะไม่หนูแล้วหนูอยู่จันทบุรีถึงอายุกี่ขวบมาเบลเพิ่งย้ายจากจันมาเมื่ออายุ19อ่ะโอ้ก็เพิ่งย้ายมาเองสิใช่ค่ะย้ายมาเพื่ออยู่ค่ายเลยค่ะมีกี่อ้าวแล้วหนูเรียนที่ไหนตอนนี้คือตอนแรกอ่ะหนูอยู่ปี1ที่จันใช่มั้ยคะแล้วตอนนั้นมันเป็นแบบช่วงปิดเทอมแล้วก็เป็นช่วงที่โควิดแล้วทีเนี้ยพี่ๆเค้าก็ทักพี่มุกเค้าทัก DM หนูมาสนใจว่าแบบเปิดค่ายใหม่อะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกแต่เราอ่ะด้วยความที่เป็นติ่งเดอะสตาร์ไงเห็นชื่อพี่โดมเราก็เลยเฮ้ยเดอะสตาร์ชอบใครก็ไม่ใช่โดมกูว่าอ่ะเร็วอยากโกหกหนูชอบพี่กันค่ะกันใช่พอเห็นโดมแล้วก็เลยคิดว่าน่าเชื่อถือละน่าเชื่อถือนิดนึงแหละแต่มันยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างเลยตอนแรกหนูก็แบบไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่เพราะว่าถ้าหนูย้ายไปแบบมันต้องแบบลาออกมอที่โรงเรียนเอ้ยมอที่มหาลัยที่จันใช่ไหมคะแล้วก็ต้องแบบเหมือนฟิลเริ่มชีวิตใหม่ที่กรุงเทพทั้งที่แบบไปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่รู้อนาคตเลยคิดหนักมากๆก่อนที่จะย้ายออกมาแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราร้องเพลงได้หนูลงคลิปร้องเพลงใน IG ค่ะอ๋อแสดงว่านี่ก็คือแบบว่ามาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเป็นในนี่เลยเนอะใช่ตามหาความฝันเนอะใช่ไหมใช่ชอบใครเกิร์ลกรุ๊ปชอบใครกันที่อยากรู้ถ้าเป็นต่างประเทศหนูชอบแบ็คพิงค์ค่ะแบ็คแมนแบ็คพิงค์เราล่ะอิงโกะชอบใช่เราล่ะหนูก็ถ้าแบบว่าเป็นเกาหลีอะไรเงี้ยหนูก็จะชอบแบ็คพิงค์กับพี่เอกค่ะใช่แต่ว่าแบบถ้าเป็นคนไทยชอบศิลปินเดี่ยวชอบพี่จีน่าก็คล้ายๆนะจีน่าจีน่าเดอซูซ่าชอบพี่เขาใช่ไหมจีน่าเดอร์ซูซ่าแล้วผู้ชายอะสเปคผู้ชายชอบแบบไหนกันสเปคหนุ่มอิงโกะก่อนแล้วกันอิงโกะดูพี่ว่าไม่เคยมีแฟนอะถูกป่ะมีป่ะเคยมีแฟนนะอิงโกะแล้วผู้ชายชอบแบบไหนหน้าตาดูแบบว่าหน้าตาเหมือนตุ๊กตานะได้พูดได้พูดที่อะพูดได้มึงชอบแบบไหนอิงโกะคุยกันแบบสบายดีกว่ามึงชอบผู้ชายแบบไหนเฮียแต่ว่าจริงๆอย่าเฮียมากถ้าเฮียเกิดจะรับไม่ได้ดูเฮียคืออะไรลุกใช่ลุกแบบนิสัยด้วยค่ะหรือว่าลุกดีแต่นิสัยเฮียอะไรสองอย่างคนๆจริงเหรอเฮ้ยหนูไม่แต่ว่าเฮ้ยไม่แต่ว่ามันต้องเป็นเฮียในแบบที่ไม่ใช่เฮียกับเราค่ะแต่เฮียแบบแบดบอยใช่ชอบแบบลุกแบดบอยใช่แต่ว่าแบบคือกับคนอื่นเที่ยวหมดแต่กับเราแบบว่าพูดเพราะใช่ไหมเป็นโจรมาเลยเป็นโจรไปปล้นมากับคนอื่นไปปล้นเขาใช่แต่พอเจอเราแล้วว่าไงตาตัวเล็กจริงเหรอเฮ้ยก็แปลกว่ะไม่มันเขาเรียกว่ามันเห็นแล้วมันเล้าใจด้วยโอ้ยโกเล้าใจด้วยว่ะตาหวานคืออะไรดูดปนเอาไหมชอบแบบไหนหวานแบบไหนตาหวานที่ไม่ใช่ดูดปนโอเคถ้าเป็นหวานเราล่ะมาเบลผู้ชายที่ชอบแบบไหนของหนูเหรอหนูสเปคยากอ่ะพี่นิกกี้แบบไม่ค่อยมีตายตัวแต่หนูชอบผู้
ู้ชายที่ไม่ชอบมากแล้วกันเรียบร้อยเหรอไม่ถึงเรียบร้อยแต่แบบไม่แบดมากอะค่ะขาวตีป่ะสูงขาวตีอ๋อสูงขาวตีถ้าเป็นสเปคที่ชอบดาราคือใครตัวอย่างหนูเพิ่งดู FO มาค่ะไบร์ทเหรอวินเหรอใช่ค่ะไอ้นั่นดิวเหรอใช่อ้าวชอบแบบดิวใช่ไหมหนูชอบคนสูงชอบแบบดิวเราเลยจ้ะหนูชอบคนแต่งตัวเก่งอย่างที่ใครแต่งตัวเก่งแบบไหนที่มาบอกไม่ถูกแบบหนูชอบคนที่แบบดูแลตัวเองแล้วก็แบบยิ้มสวยใช่ถ้ายิ้มสวยแต่ฟันเหมือนป๋องกระพงได้ไหมได้ป่ะยิ้มสวยแต่ฟันเหมือนพี่ป๋องได้ป่ะจะมีแบบมีเสน่ห์ของตัวเองไงหนูชอบคนที่แบบยิ้มหนูฟักหนูโผล่หน้าไปตรงนั้นเลยนะเพราะกล้องนี่มันชอบบิดชอบคนแบบยิ้มสวยๆเลยแล้วก็แบบหนูไม่เน้นแบบเรื่องหุ่นมากไม่ต้องสูงก็ได้แต่ว่าแบบอยากได้แบบคนแต่งตัวเก่งๆแบบยิ้มสวยๆแล้วก็พูดจาเพ้อโอ้แต่แสดงว่านี่แต่ละคนสเปคคนละอย่างเลยเนี่ยนะหนูแล้วเป็นแบบพิกซี่ไงมีคนมาจีบเยอะไหมแทบจะไม่มีเลยจริงเหรอใช่ทำไมอ่ะเพราะเขาคิดว่าแบบพวกหนูเดี๋ยวเข้าถึงยากอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเนาะแบบแล้วก็จะคิดว่าโอ๊ยพิกซี่น่าจะฮอตแน่เลยมันไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าหาด้วยใช่มีคน DM หาไหมแทบไม่มีเลยค่ะมาเบลอ่ะมาเบลมีคน DM หาไหมมีแหละมีบ้างปะปายค่ะมีดารา DM หาป่ะเอ้ยดีเฮ้ยแล้วเมาไหมเวลาแบบดารา DM หาเขาเมาให้เพื่อนฟังไหมเออคนนี้ DM หาฉันจะบอกทุกคนจะบอกตลอดว่าแบบมีคนฮอตอ่ะฮอตอ่ะจริงๆแม่ฮอตอ่ะใครฮอตฮอตสุดในวงมาเมลอ่ะมาเมลผู้ชายจริงๆเยอะสุดเลยแล้วมาเมลนิดเดียวค่ะพี่นิกกี้หนักไม่ดาราเป็นจีบไม่บอกคนดูใครไม่จีบเดี๋ยวไม่บอกใครไม่จีบบอกไม่ได้หนักไหมมันมีกล้องอยู่ตัดทิ้งให้หนักไหมมาที่บอกพี่หนักเลยเหรอเฮ้ยย่าฟอเป็นล้านนะใจเย็นย่าฟอเป็นล้านนะพี่นิกกี้มาขับรถพี่นิกกี้นะเอาหนูถ้าพี่รู้เองพี่พูดนะถ้าหนูบอกกันมันจบแค่ในรถเอาพี่บอกเลยถ้าเกิดพี่รู้เองเนี่ยพี่พูดให้คนดูฟังนะแต่ถ้าเกิดหนูบอกพี่เองเนี่ยมันจะจบแค่นี้เลยแล้วคนดูไม่รู้พี่จะแค่ทำหน้าว่าอ๋อคนนี้จีบใครให้ทายผมจะรู้เลยผมรู้แหละแต่ผมไม่บอกใครอ่ะผมไม่บอกกล้องโอเคแล้วหนูไปไหนต่อเนี่ยยูเทิร์นเหรอแล้วแต่ว่าหนูร้อนอ่ะชอบพี่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านจริงๆชอบรู้เรื่องชาวบ้านอะไรไม่รู้ชอบเสือกแล้วน้องช่วงนี้งานเยอะกันไหมเยอะตัวที่ผ่านมาก็แอบแต่รับได้อีกค่ะจริงแม่เพราะว่ามันยังแบบมันยังมีช่องว่างจริงแม่ไม่มีได้อยู่จ้างอีกเลยชอบอีกงานแล้วมีงานโชว์เยอะมั้ยเนาะอย่างเดือนที่แล้วก็ประมาณ 4-5 งานอยู่ค่ะกระตุกมั้ยมาเบลนะเมื่อกี้มีกระตุกมั้ยมีกระตุกมาอีกนะมาเบลแต่ว่าเห็นว่าเคยเอาเพลงของแฟนพี่ไปร้องด้วยใช่ชอบมากใครที่ดีมชอบใครมากสุดอ่ะพูดไปเลยชอบพี่ก้อยสิเหรอพี่ก้อยมากพี่ก้อยเท่ชอบทุกคนเลยอ่ะชอบป้ากันทุกคนเลยเหรอใช่ทำไมเพราะอะไรไม่หนูดูผลงานของพี่ก้อยมาตลอดไงคะหนูชอบพี่ก้อยในโอเนกาทีฟมากอ๋อคือเห็นก้อยครั้งแรกคือจากโอเนกาทีฟอ่ะฮอร์โมนก็เล่นไหมคะอ๋อดูฮอร์โมนแต่ฮอร์โมนเขาแสดงเป็นก้อนหินป่ะเขามีนิดเดียวป่ะคุณก้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เขาชอบคุณกันทุกคนเลยนะถามว่าชอบใครเนี่ยนี่มันพิกซี่เนี่ยเรื่องสาวไม่ใช่ไงพี่ซี่ไงสาวร้องขนาดนี้เลยโอ้มีความสุขมากวนรถชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยพี่มีความสุขสิพี่มีความสุขมากค่ะแล้วดิโอเคเว้ยก้อยแค่นี้เว้ยโอเคสวัสดีค่ะไปเจอกันนะคะทำนิ่งจริงๆไม่กล้านิ่งกับพี่อย่างนี้หรอกแต่นี่มีน้องๆอยู่ไงทำแบบว่าทำเป็นผู้ใหญ่อะเข้าใจป่ะทำแบบดึงเชิงอะแต่ว่าพวกหนูชอบพี่ก้อยจริงมันมีลุคนึงที่พี่ก้อยตัดผมหน้าม้าหนูชอบมากอ๋อที่เขาตัดแบบหน้าม้าฮะใช่ไปไหนต่อคะร้องนี่สักหน่อยดิไปไหนต่อก่อนตรงจ้ะหนูเห็นไปทางไหนได้นอกจากตรงนี้มาเบลจ๋าเพลงวิดมีสักหน่อยที่น้องเวอร์ชั่นพิกซี่อ่ะโอ้พี่ฟังอ่ะเพราะมากเลยอ่ะป่ะสักหน่อยถ้าเธอชนะได้ฉันเป็นแฟนแต่เธอแพ้ฉันเป็นแฟนเธอนะ Do you wanna play it? Do you wanna play with me? ถ้าเธอชักช้าเธอโดนฉันเล่นมัวแต่เกรงก็ไม่ได้จีบนะIf you wanna be my love เฮ้ยสุดยอดว่ะโอ้โหมีลายแบบว่าผสมประสานด้วยอ่ะสุดยอดเอาวันนี้ไหนๆน้องก็มาแล้วเดี๋ยวพี่ขอชวนเข้าบ้านหน่อยได้ไหมได้นะอยากฟังหนูร้องเพลงสดๆกันหน่อยได้ที่บ้านนะที่บ้านนะได้ไปเจอกันค่ะเจ
จ้าวันนี้ขอเป็นเกียรติกับโซฟาบ้านผมหน่อยให้ผมพิกซี่นะมานั่งโซฟาเลยแล้วกูจะเก็บมันเลยแหละโอ้ยจะมาไหนเลยหนูวันนี้เป็นบุญกับบ้านพี่หน่อยเป็นบุญกับเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะเพิ่งรู้เลยเนี่ยว่าเจ้าของค่ายเนี้ยปกติเนี่ยเขางานไม่มีแล้วเขาชอบมาขับรถรถตู้ใช่ขับรถยนต์มาส่งโดมเหรอใช่ค่ะรถยนต์ส่วนตัวเลยค่ะเขาเป็นผู้บริหารค่ายนี้เลยไหมคุณโดมเดอะสตาร์เนี่ยเป็นทุกอย่างเลยค่ะเขาทำอะไรบ้างคุณโดมอ่ะโอ้ตั้งแต่เบื้องหลังกันเบื้องหน้าเลยค่ะชุดก็หาให้ค่ะเป็นคอสตูมให้ด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วเพลงเขาแต่งได้ไหมเขาพี่ช่วยเขียนช่วยเขียนแล้วก็โปรดิวช่วยโปรดิวซ์ค่ะเวลาอัดก็เป็นคนช่วยอัดค่ะแล้วพวกลุกอ่ะพวกลุกแบบว่าผมพวกหน้าพวกอะไรเงี้ยคุณโดมช่วยคิดไหมช่วยแบบเสนออะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยกันตัดสินใจใช่เพราะว่าเหมือนคาแรคเตอร์รวมๆของพิกซี่พี่โดมเขาจะเป็นคนวางไว้ด้วยว่าแบบคนนี้จะออกแนวเท่ๆหน่อยคนนี้จะเซ็กซี่คนนี้จะน่ารักหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนวางไว้ใครเซ็กซี่ไม่พี่ขอไทยพี่ขอไทยน่ารักนะถ้าน่ารักนะหนูถือว่าหนูไม่น่ารักหรอไม่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 แยกกันไงแยกกันไงเท่เซ็กซี่น่ารักไงถ้าเกิดมองนะมองข้างนอกนะน่ารักนะหนูขอบคุณค่ะนะหนูนะเหลือเท่กับเซ็กซี่ไอ้เหี้ยยากนะยากแล้วคู่นี้แต่หนูเนี่ยก้อยชอบมากขอบคุณค่ะก้อยชอบมากก้อยเป็นคนแบบบอกผมเลยนะว่าพี่เอาน้องเขามาออกเธอน่ารักมากบอกว่าดังมากใน TikTok ใช่ไหม TikTok ใช่ไหมคนตามเท่าไหร่หนูใน TikTok 500,000ประมาณหนูแต่คนดูเยอะมากนะคนดูเยอะมากนะขอทายก่อนนะเซ็กซี่กับเท่เซ็กซี่เท่เฮ้นิกกี้เก่งอ่ะถูกว่าถูกค่ะถูกใช่ไหมถูกหมดเลยแล้วจริงๆแต่ละคนเราแบบโทษนะพี่ขอโทษนะแบบเราเซ็กซี่ไหมถือคิดว่าตัวเองเซ็กซี่ไหมแค่ว่าไงคิดว่าเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่แบบเซ็กซี่มาจากอินเนอร์แบบเวลาเขาทำงานอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบเสน่ห์แบบเซ็กซี่ของเขาแต่ว่าเวลาทำไม่ได้เป็นแบบเป็นตัวเองก็เป็นคนน่ารักค่ะวันนี้เป็นบุญหน่อยหนูอยากแบบว่าเห็นเต้นหน่อยได้ไหมได้ค่ะหนูอยากเต้นเพลงอะไรเพราะตอนนี้เกินต้านก็มาอ่ะเกินต้านก็ได้ค่ะเกินต้านคือซิงเกิลใหม่ล่าสุดใช่ค่ะเป็นสเปเชียลซิงเกิลค่ะเกินต้านความหมายคืออะไรเกินต้านเหมือนคำอุทานใช่แบบคำชมแบบน่ารักเกินต้านใช่ใช่แบบมันเป็นคำที่เขาฮิตกันด้วยว่าแบบเฮ้ยมันเกินต้านไหมแบบมันน่ารักเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่นิกกี้นี่แบบเกินต้านกันเลยเกินต้านเรื่องอะไรบอกมีหลายอย่างนะพี่อยากเกินต้านเลยเอาดีเอาดีน่ารักเกินต้านไงเหมือนเพลงเอาดีน้องชักหน่อยดีกว่าตอนนี้เนี่ยวันที่เราถ่ายเนี่ยยอดวิว6.5 ล้านเฮ้ยก็แป๊บเดียวนี่ไวนะเนี่ยเพิ่งเดือนเดียววุ้ยไวว่ะเฉพาะบริษัทพี่นี่แฮปปี้บอยเนี่ยเต้นได้ไหมคะอันถ้าหนูมองหนูว่าในนี้ใครเต้นได้อ่ะหนูว่าเต้นได้ทุกคนนี่เหรอไหนต้องโชว์แล้วนะคุณก็เต้นได้ต่อว่าเต้นได้เฮ้ยเลิศแล้วพี่เกียร์คะขอโทษนะหนูรู้ป่ะกันนะไม่เป็นพี่ขอเคลียร์ก่อนที่กูไม่มีคลิปออนมึงตัดไม่ทันกันเพราะว่ามึงมัวไปเต้นเกินต้านกันเองใช่ไหมเย็นฮะเย็นช่วงเย็นแบบหลังเริ่มงานอะไรอันหนูอยากให้ใครเต้นโชว์ก่อนโชว์หน่อยเดี๋ยวดูเขาเรียกว่าดูแบบว่าอะไรไม่ดีก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูดีๆจากน้องๆเอิร์นมาหน่อยโชว์หน่อยเอิร์นมาสักหน่อยค่ะสักหน่อยมาเอิร์นมาเต้นเป็นอยู่ไหนเอิร์นมาเต้นเป็นเต้นหรอแล้วก็วาริสคีนทีมมาหน่อยมาอันนี้โชว์น้องๆได้ครับได้ครับแนะนำตัวหน่อยให้น้องๆรู้จักเราชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ชื่อเอิร์นครับ25มาจากช่องมาโลกลูกไบบอลนะครับจากช่องมาโลกลูกไบบอลนะครับโอ้ยไบบอลที่อะไรมึง25ไปแหละไปแหละไอเอิร์นมึง25เหรอใช่น้องเขา22ห่างกับมึง3ปีเหรอเนี่ยผมมีประสบการณ์วลิศน้องชื่อวลิศกีนทีมเราอายุ23ครับเฮ้ยมาพอกันเลยอ้าววันนี้จะมาเต้นเพลงเกินต้านว้าวก็เธอน่ารักจนเกินต้านขนาดนี้เธอรักคนนี้ยอดมากเอิ้นก็สู้เธอไม่ได้มองที่ไรก็น่ารักและสดใสถือว่าผ่านไหมนี่ถือว่าผ่านไหมผ่านค่ะเฮ้ยแต่เพลงน่ารักนะน่ารักมากเนาะโดมเหรอโดมคิดเหรอน่ารักจังเลยเพลงอ่ะช่วยกันคิดป่ะใช่ไหมใช่กับช่วยเขียนกับแต่พี่มูค่ะเป็นผู้บริหารแต่มูเตลูก็ดัง
สะใจไหมทำมาแบบว่าร้องทุกเพลงเลยสะใจไหมชอบไหมดีใจค่ะดีใจมากกว่าเออก็สะใจด้วยนะได้สะใจขอหน่อยได้ไหมวันนี้ถือว่านี่เป็นไมค์ของตนได้ถึงว่าใครคนนั้นก็ส่งไปกันได้ค่ะให้แบบว่าให้แฟนคลับช่องพี่ได้ดูเป็นแบบว่าชื่นใจหน่อยนะได้อ่ะโอเคเลยต้านพิกซี่จ้ามาล้มใจแล้วมือเธอมีใบหัวใจก็เริ่มอ่อนมองไปในกล้องอ่ะเหมือนดาราแก่ที่มันนั่งเหมือนดาราแก่ที่มันนั่งปกมือดูเด็กๆเลยอ่ะเออเพลงดีเลยน้องขอบคุณขอบคุณค่ะตอนนี้ก็รับงานจ้างรับอีเวนต์ไหมรับค่ะติดต่อยังไงบอกเบอร์โทรหน่อยดิถ้าเกิดแบบว่าอยากแบบว่าติดต่องานจ้างอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้นะคะพวกเราก็ใครที่อยากให้เราไปโชว์นะคะก็ฝากด้วยนะคะขึ้นให้นะขึ้นให้เลยจ้ะขึ้นให้ตรงนี้ขึ้นให้ตรงนี้นะคะขึ้นให้ตรงนี้พวกหนูขยันทำงานมากๆใช่ค่ะจ้างพวกเราเยอะๆนะคะฝากด้วยนะคะฝากหน่อยเปิดบ้านหน่อย IG อะไรแต่ละคน IG IG พิมพ์เฟสติวัลค่ะพิมพ์เฟสติวัลทำไมถึงต้องเป็นพิมพ์เฟสติวัลเพราะว่าอยากมีเทศกาลเป็นของตัวเองค่ะก็เลยแบบเป็นเทศกาลพิมพ์โอ้แต่เสียงเขาเท่ว่ะขอบคุณมากค่ะเสียงเขาเท่นะโอ้อิงโกของหนูเป็นอิงโกอันเดอร์สกอร์ค่ะอิงโกอันเดอร์สกอร์หนูมาเบลหนูก็มาเบลค่ะ MMAVLZ ค่ะนี่ขึ้นให้วันนี้คนแก่ที่มองเด็กร้องเพลงแล้วก็เต้นแล้วมีความสุขชิบหายแล้วบอกความสุขมีความสุขมากแล้วทำไงกูเพลินเลยอ่ะเต้นมูเตลูปิดท้ายแล้วทีนะได้มูเตลูวันนี้เติร์ดกันเนาะเติร์ดหน่อยพี่เต้นด้วยกันไหมคะต้องเต้นด้วยกันได้สอนเต้นยังไงได้สอนเพื่ออะไรมูเตมูเตเป็นมืออย่างนี้มันเสกเป็นแก้วปืนก็ได้ปืนก็ได้ไม่ได้ทำปืนพี่นิกกี้มูเตลูลูอูอ้าขวาไปแล้วกันช้อนโอเคไปมูเตลูอ้าสายต้องได้ช้อนได้สนุกดีครับวันนี้ FC ถือว่าวันนี้มีความสุขที่น้องๆมาเยี่ยมที่บ้านทำให้ FC ช่องเราเนี่ยชื่นใจอยู่แล้วนะครับสำคัญเลยก็คือไปดูมิวสิกวิดีโอเกินต้านของ Pixie ด้วยนะครับแล้วก็ไปตาม IG ของแต่ละคนด้วยไปตามกันได้เยอะน้องเขาก็จะได้แบบว่ามีความสุขส่วนใครอยากจ้างงานก็ติดต่อนะครับขึ้นให้นะครับนี่เบอร์โทรศัพท์นะครับนี่นะครับขอบคุณนะครับน้องๆครับขอบคุณจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะจ้า